โรคหนองในปอดคืออะไรกันแน่แล้วมันเกี่ยวข้องกับโรคหนองในหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับโรคหนองในปอดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เลยแต่ว่ามันเป็นคำเรียกง่ายๆนะครับของภาวะหนองที่อยู่ในปอดซึ่งเกิดขึ้นได้กับทุกคนแล้วก็ทุกวัยพอดแคสต์รีวิวกับรายการโรงหมอวันนี้นะครับจะมาเล่าอาการของโรคนี้ให้ฟังกันการของตัวหนองในปอดนะครับผู้ป่วยเนี่ยมักจะมาด้วยอาการ3อันเลยนะครับไข้ไอแล้วก็เหนื่อยไข้ไอหอบหรือไข้ไอเหนื่อยนะฮะทีนี้เนี่ยก็มันจะแยกกันยากระหว่างว่าคนไข้เนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับหรือว่าเป็นไข้หวัดนะครับหรือเป็นปอดอักเสบพวกนี้จะมาหน้าตาเหมือนกันเลยคำว่าไข้เนี่ยมันเกิดจากการอักเสบขึ้นมาของร่างกายนะครับไม่ว่าจะมีสิ่งแปลกปลอมอะไรก็ตามเช่นเป็นแบคทีเรียไวรัสหรืออะไรก็ตามนะครับพวกนี้เนี่ยทำให้เกิดกระตุ้นให้เกิดเป็นไข้ได้อย่างที่สองถ้าสมมติมีอาการที่มันลงปอดขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็มีอาการเหนื่อยเกิดขึ้นนะครับไม่เช่นการที่มีอาการในปอดอย่างเช่นมันเกิดติดเชื้อในปอดเป็นปอดอักเสบขึ้นมานะครับพวกนี้เนี่ยก็ส่งผลทำให้เกิดอาการเหนื่อยได้หรือว่ามันเกิดเป็นน้ำขึ้นมาทำให้เกิดเป็นเหนื่อยได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ไอ้คำว่าหนองในปอดหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าหนองในเยื่อหุ้มปอดเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยหรือว่าฝีในปอดพวกนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกันแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับพวกนี้มันจะเริ่มต้นเลยเริ่มต้นจากการที่ร่างกายเราเนี่ยสูดดมสิ่งแปลกปลอมเข้าไปนะครับเกิดปอดติดเชื้อขึ้นมาพอมันเกิดปอดติดเชื้อขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีอาการเขาเรียกว่ามีปอดอักเสบขึ้นมานะครับพอมันเกิดร่างกายปอดอักเสบหรือปอดติดเชื้อขึ้นปุ๊บเนี่ยร่างกายก็จะมีการกระตุ้นขึ้นมาที่ทำให้เกิดน้ำหรือเกิดหนองบริเวณเยื่อหุ้มปอดเกิดขึ้นหรือในบางรายเนี่ยอาจจะเป็นน้ำในตัวเนื้อปอดเองก็ตามซึ่งเป็นฝีพอมันปล่อยทิ้งไว้คั่งไปเรื่อยๆคั่งไปเรื่อยๆเนี่ยผู้นี้คนไข้ก็จะมีน้ำเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเหมือนกับเวลาเราน้ำเนี่ยที่มันฝังเนี่ยอยู่ในตรงพื้นหรือตรงอะไรพวกนี้มันก็เริ่มทำการเป็นไงมันก็จะเริ่มเน่าขึ้นมาพวกนี้มันก็จะจากน้ำอักเสบธรรมดาใสๆก็จะเริ่มกลายเป็นหนองฉะนั้นผู้ป่วยเนี่ยก็จะเข้ามาปรึกษาเราด้วยอาการที่มาด้วยไข้ไอเหนื่อยและเสร็จแล้วเราจะรู้ยังไงว่าผู้ป่วยเนี่ยเราสงสัยว่าเป็นหนองหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยข้อที่หนึ่งนอกจากอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้อาจจะเริ่มมีอาการไอมาเป็นสัมผัสเป็นหนองและไข้เนี่ยไข้ที่มันสูงเนี่ยมันจะไม่ใช่ไข้สูงธรรมดานะครับมันจะเป็นไข้สูงเป็นแบบฟันปลาเลยคำว่าฟันปลาหมายความว่าไข้สูง38-39นะครับมีอาการหนาวสั่นร่วมด้วยแล้วก็กินยาก็ไม่ลดพวกนี้เนี่ยโอ้โหไข้สูงปี๊ดเลยกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายทุกอย่างเท่าไหร่ก็ไม่หายพวกนี้เนี่ยมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยติดตามรายการโรงหมอตอนโรคหนองในปอดได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้ง Podcast ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังกันอยู่ยังมีรายการน่าสนใจมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม